เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.แถลงนะคะวันนี้ไทยป่วยโควิดเพิ่มเติมมาอีก809รายค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศ796รายตอนนี้ยอดสะสมทะลุไปที่ 22,058 รายแล้วนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ค่ะแถลงสถานการณ์ประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่115ของโลกพบการติดเชื้อรายใหม่809รายค่ะพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 22,058 รายรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 14,798 รายยังคงรักษาอยู่ 7,181 รายค่ะและเสียชีวิตรวม79รายซึ่งผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ796รายจากระบบเฝ้าระวังและบริการสาธารณสุข45รายการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนหรือต่างด้าว751รายค่ะเดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน13รายทั้งนี้จากการระบาดระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ป่วยสะสมไปแล้ว 13,532 รายคิดเป็น 98.62 กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยสะสม802รายคิดเป็น 0.5 ส่วนจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยสะสม 2,756 รายคิดเป็นร้อยละ 0.88 ชูหนุมานคุมตัวเสียโป้ถึงกองปราบปรามเพื่อสอบปากคำในคดีพนันออนไลน์ค่ะพบว่ามีการเข้าข่ายการฟอกเงินชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบปรามได้คุมตัวเสียโป้โป้อานนท์มาที่กองบังคับการปราบปรามค่ะเพื่อจะสอบปากคำในคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์หลังถูกจับกุมได้ที่บ้านพักย่านเพชรเกษมซอย44แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพร้อมกับลูกน้อง11คนค่ะในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์และสมคบกันให้มีการเล่นพนันออนไลน์สำหรับการจับกุมนายเสียโป้ครั้งนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่าผู้ต้องหารวม12คนมีพฤติการในการฟอกเงินค่ะโดยการนำเงินที่ได้จากการเล่นพนันออนไลน์ไปยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นๆเช่นการซื้อบ้านซึ่งเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยตำรวจมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2562มีการกระทำผิดหลายครั้งโดยนายเสี่ยโป้เองเป็นผู้นำจัดการเล่นการพนันและที่เหลือจะทำหน้าที่เปิดบัญชีรับโอนเงินและถอนเงินไปใส่บัญชีอื่นๆรวมทั้งการช่วยกันโฆษณาชักชวนเว็บไซต์เล่นการพนันด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดึง11แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเข้าร่วมลดราคาช่วยประชาชนที่จะบรรเทาค่าครองชีพติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนผ่านแพลตฟอร์มซึ่งหลังจากได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงล็อตที่8ในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่9ผ่านแพลตฟอร์มโดยมีแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมลดราคากับกระทรวงพาณิชย์จำนวน11แพลตฟอร์มระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์โดยการให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการลดราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงสุดร้อยละ60ลดค่าจัดส่งและเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนซื้อของไหว้เจ้าผ่านไปรษณีย์ไทยจะไม่คิดค่าจัดส่งและตลอดโครงการคาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN